ควันเอ่ยหมู่ชาวเมืองมาเบื้องขวานั่งใส่ร้ายเบื้องซ้ายนั่งเป็นเทวย่อพาควันไม่จันเพลิดเพลวควันมาแล้วมาสู่คริ้งกลมสวัสดีค่ะฟ้าอิงฟ้ามิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องอิงฟ้าวราหะ Channel ค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนไปดูของดีแดนอีสานค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคืออะไรเหรอคะตรงนี้คือนี่เป็นโรงปั้นโรงปั้นใช่โรงปั้นจุดเริ่มต้นที่มาทำที่นี่คือเรารักในศิลปะพอเราเริ่มรักเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารักชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวเหมือนปั้นหนึ่งชิ้นจนเราสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าชิ้นงานเนี้ยยังอยู่ความเป็นนักสู้ของคนอีสานคืออะไรจากพ่อจากแม่เรามาสู้หลายอย่างสู้กับความคิดถึงพ่อกับแม่สู้กับงานสู้กับหลายๆสิ่งทุกอย่างขอบคุณน้องนุ้มมากเลยนะคะพัดใจมากเลยสู้กับความคิดถึงของคนทางบ้านนะคะป้าอุเลยวันค่ะคุณป้าเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะสกลนครค่ะทำงานก็มาเปิดร้านทุกวันคือได้น้อยไม่ได้เลยก็มาค่ะเพราะว่าใจรักชื่ออุศนีล่าแสนค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาน่ารักนะคนอีสานเขาน่ารักค่ะเขาเฟรนลี่จริงๆเลือดนักสู้คนนี้คนอีสานสมควรได้รับจริงๆคนในครอบครัวพี่เหมือนไปทำงานต่างประเทศอดทนมากเพราะว่าทำงานต่างประเทศนะคะภาษาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมารวยเพราะเขาอดทนของดีแดนอีสานนะคะสำหรับฟ้าคือคนอีสานค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดนักสู้ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้าสังคมหรือการรับอะไรใหม่ๆความรักสนุกความร่าเริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างสีสันได้อยู่เสมอมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยค่ะพอฟ้าได้เห็นและสัมผัสแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครก็สามารถพบเห็นของดีแดนอีสานได้เพราะฟ้าเชื่อค่ะว่าของดีแดนอีสานที่แท้จริงแล้วก็คือคนอีสานค่ะ